สวัสดีครับวันนี้ร้านฟังดูการไฟฟ้านะครับมีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็น Follow Light นะครับยี่ห้อ XM Light นะครับรุ่น FS440 นะครับก็ความพิเศษของตัวนี้มียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากเคสนะครับที่แข็งแรงทนทานแล้วก็ชิ้นงานสวยงามมากนะครับข้างในสามารถเก็บขานะครับแล้วก็ตัวของ Follow ตัวนี้ไว้ได้นะครับมีล้อนะครับเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกนะครับมาดูที่ขานะครับขาของเจ้าตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะครับก็คือมีความแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ยังมีนะครับคันหมุนให้ปรับสูงต่ำนะครับอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแข็งแรงแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับการแทนนะครับง่ายมากนะครับโอ้มเงยก็ทำได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับของเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะมีสไลด์นะครับอยู่5สไลด์นะครับใช้งานนะครับแล้วก็อีก6ปุ่มสีนะครับอ่ะเราลองมาดูแสงกันนะครับผมจะเริ่มจากการเปิดแสงนะครับผมจะใช้เปิดจนสุดก่อนนะครับครับนี่เป็นการส่องจากระยะประมาณนะครับระยะประมาณ70เมตรจากตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นนะครับลำแสงที่ส่องไปยังต้นไม้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองหมุนไปทางต้นไม้ที่ไกลยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นต้นไผ่ที่ระยะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก100เมตรน่าจะได้นะครับเห็นว่าเห็นได้ชัดว่าเห็นใบไผ่ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับขยับไปอีกนิดครับตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ไกลเข้าไปอีกนะครับตัวนี้มากกว่า100เมตรแน่นอนนะครับครับผมบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่ที่คับแคบแล้วแสงมันแรงขนาดนี้เนี่ยมันจะสว่างมากเกินไปหรือเปล่านะครับเราสามารถปรับปุ่มดิมเมอร์นะครับให้มีความเข้มของแสงเนี่ยลดลงได้นะครับนั่นคือเราสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับที่ผมปรับลงนะครับจนดับไปนะครับครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าแสงแรงมากเรามาดูที่สไลด์สุดท้ายนะครับสามารถปรับอุณหภูมิสีของแสงได้นะครับหรือกดปุ่มมันก็ได้นะครับครับผมก็แนะนำกันอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับรุ่น FS440 นะครับFollow นะครับจาก XM Light นะครับมีกัน2รุ่นนะครับที่นำมาเข้ามาโดยปอยซ่านะครับก็มีรุ่น440และ9330นะครับก็ถ้าสนใจตัวไหนติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอเป็นแนวทางนะครับ